นี้ผมและทีมงานก็ได้นัดกันนะครับออกมาปั่นจักรยานเบาๆหลังเลิกงานไปดูกันครับว่าหลังเลิกงานเวลาน้อยๆแบบนี้พวกผมไปปั่นกันที่ไหนในประเทศมาเลเซียมากันแล้วครับเพื่อนร่วมทางวันนี้2ท่านก็ตามมาติดๆครับไหนน้องโจไหวไหมโอ้ยชิวๆนี่อะยอดเขาครับวันนี้เราก็มาปั่นนะครับหลังเลิกงานความชันโดยเฉลี่ยวันนี้ก็ประมาณ10กิโลนะครับระยะทางประมาณ3กิโลครึ่งครับมาสัมภาษณ์พี่เมธาหน่อยครับตอนนี้อายุน่าจะเกือบ50แล้วเกือบเลย51แล้ว51แล้วครับ แล้วก็ติดโควิดไปกี่ครั้งแล้วครับพี่รอบเดียวนะครับเป็นไงบ้างครับกับการปั่นยังดีเหมือนเดิมไหมครับหลังติดโควิดสู้วัยรุ่นไม่ได้ครับผมโอ้สู้วัยรุ่นไม่ได้ผมมันแก่แล้วโอ้หายใจดีไหมครับพี่ตอนนี้ขึ้นเขาปกตินะครับโอ้ น้ำดื่มเกลือแร่ครับผมปั่นมาได้40กิโลแล้วตอนนี้ที่มาเลเซียนะครับก็ประกาศยกเลิกการใส่หน้ากากนะครับผมทั้งในและนอกอาคารนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้มีการบังคับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่3แยกโบก้านะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปเซเมเย่นะครับเลี้ยวขวาก็จะขึ้นโบก้านะครับผมเขาโบก้าก็จะมีวัดจีนแล้วก็อาหารต่างๆมากมายครับผมวันนี้ก็มาปั่นเบาๆครับหลังเลิกงานกับเพื่อนๆระยะ40กิโลเมตรก็ไม่มากครับพอให้หัวใจได้สูบฉีดเลือดครับวันนี้วันจันทร์วันแรกของการทำงานก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวดูครับว่าคลิปต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปปั่นที่ไหนในมาเลเซียอีกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่องยังเยาให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม